เราไม่มีการท้าทายแต่พี่เปิดกระจกทำไมวะเราไม่ท้าทายเราแค่อยากสูดอากาศอ๋อครับซิ่งเลยนี่คือซิ่งแล้วแล้วปรับโหมดอาร์ไหมแล้วต้องปิดแอร์ไหมไม่ต้องปิดจริงเหรอไม่ใช่ขนาดนั้นรอบการขับขี่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วถนนโล่งเหมาะการลองรถมากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่อาร์ตนะฮะแล้วผมก็วัดนะจ๊ะก็วันนี้อยู่กับ GTR R35 ตัวปี19ตัวนี้ปรับจุดระเบิดเป็น565แรงม้าแล้วเป็นตัวสุดท้ายป่ะใช่ตัวสุดท้ายถ้าผมจะเห็นเป็นตัวสุดท้ายปรับจุดระเบิดสมบูรณ์สุดแล้วคันนี้ก็คือรถเดิมเลยไม่ได้ทำไม่ได้มีท่อไม่ทำอะไรเลยเดิมๆเลยมาอย่างนี้เลยนี่คือเลือกได้ด้วยเหรอเราบูดิเปล่าวะอ๋อเลือกปรับหน้าจอเข้ามาจิ้มเพื่อแบบว่าจะเอาไอ้ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างงี้นี่คือเลือกได้ด้วยเหรอเออลองบูดิเปล่าวะอ๋อเลือกปรับหน้าจอเข้ามาจิ้มเพื่อแบบว่าจะเอาไอ้ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างงี้อ่าโอเครู้เรื่องก่อนที่เราจะแรงยังไงนะพี่เราต้องครับปรับโหมดอ่ะใช่คืออะไรอ่ะช่วงล่างอ๋อสำคัญมากซิ่งเลยเร็วใช่นี่คือซิ่งแล้วแล้วปรับโหมดอาร์ไหมแล้วต้องปิดแอร์ไหมไม่ต้องปิดจริงเหรอไม่ใช่ขนาดนั้นรอบการขับขี่ไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วถนนโล่งเหมาะการลองรถมากโอ้โหมากับรถญี่ปุ่นอะไรอย่างแบบหน้าตาเป็นนะ
บัมกับรีบาวโอเคเลยเฮ้ยเอาว่ะ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 เดี๋ยวเมื่อกี้เข้าโค้งเปรี้ยวๆนะ443อ่ะมันอาจจะลองช่วงล่างอยู่เปล่าพี่ลอยลอยเฉยเราไม่มีอาการว่าแบบจะไปท้าทายว่าอะไรหรอแต่ยังเป็นของเราไม่มีอาการท้าทายผู้หญิงผู้หญิงเราไม่มีอาการท้าทายแต่พี่เปิดกระจกมาวะเราไม่ท้าทายเราตัวอย่างสูดอากาศผู้หญิงขับผู้หญิงขับคนเต็มรถเลยเห็นที่อาแม่งแบบเป็นรถที่ฝันเลยนะของพี่อ่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่แต่ด้วยงบประมาณอ่ะเราแม่งแบบคงยากอ่ะที่จะได้เป็นเจ้าของอ่ะจริงๆอยากให้แบบมี GTR เครื่อง 1,500 อย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันมันอะไรไม่มียากหรอกแค่เป็น GTR ก็รู้สึกว่าหล่อแล้วอ่ะออกมาเลยทำเครื่อง 1,500 มาคันแบบราคาเป็นมิดคันละ2ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็พอจับต้องได้แต่นี่มันเป็นความฝันของวัยรุ่นที่แบบชอบรถญี่ปุ่นนะแบบเติบโตมากับรถญี่ปุ่นอะไรทุกอย่างแล้วมีซุปเปอร์คาร์เว้ยซุปเปอร์คาร์แรงม้าทะลุ500ไปแล้วแต่คันนี้มันยังเดิมอยู่นะแต่ถ้าโมอีกก็แรงกว่านี้อีกคนแม่งโมกันเป็นพันม้าที่บอกว่าแต่ยังกูอะโมแค่แบบ600ม้าพอที่เหลือโมเราขอยสักยืมพี่สักยืมแม่งไหลกว่าเครื่องเดิมแต่มันปรับการจุดระเบิดไว้ปรับความสมบูรณ์อะไรอย่างล็อตแรกมันมีปัญหาเรื่องเกียร์ถูกไหมไปพันคันแรกอ่ะมันก็ปรับเปลี่ยนให้อะไรมันดีขึ้นน่ะคือตัวนี้มันตัวสุดท้ายแล้วมันก็คงแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมาละเพราะมันรู้ปัญหาหมดละตัวนี้มีคาร์บอนเหรอคาร์บอนเนี่ยแต่คาร์บอนมันสีสวยนะมันเป็นลายคาร์บอนที่แบบว่าเราดีมีคาร์บอนแค่ตรงคอนโซลกลางนะเขาต้องตรงอื่นเขาอุ้มด้วยนะป้าหมดเลยอันนี้เครื่องเสียบโบสด้วยพวกนี้ก็แล้วแต่คันนะแล้วแต่คันว่าใส่ออปชั่นอะไรมาใช่ปะใช่อย่างคันนี้วิ่งเลยเท่าไหร่คันนี้วิ่งเลย 6,000 กิโลเองอุ้ยใหม่เลยรถเดิมคือไม่รู้นะแต่บางคนชอบแต่งรถยังไงเขาแม่งก็แต่งใช่ปะแต่พี่อ่ะแม่งเป็นคนชอบรถเดิมมันรู้สึกอินดี
แบบเดิมๆไม่เป็นอย่างนี้นะอีก10ปีมันก็ยังอย่างเงี้ยผมต้องกดค้างก่อนมันถึงจะขึ้นได้ผมใช่ไหมนี่ทักชั่นไม่เอาเก็บไว้ไม่ต้องปลดถนนแบบนี้เงาแค่นี้ไม่ต้องปลดช่วยกูหน่อยอย่าดิ้นมากยางที่เขาให้มากับรถนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะตัวยางดียางดีคอกพิทก็นั่งค่อนข้างโอเคนะเบาะรับหมดเพราะมันเป็นเบาะในคาร์โร่ทำไมถึงเป็นเบาะในคาร์โร่ดิปกติจริงๆจะอาจจะไม่ใช่เบาะที่นั่งใช่อันนี้เป็นออปชั่นกันอ๋อก็ซื้อเพิ่มเรียกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวออปชั่นที่แบบใช้ได้ออปชั่นดีเลยนะและสีดำแม่งแบบอันนี้ส่วนตัวคนชอบสีดำแต่ก็ต้องดูแลรักษา